จ้าพวกเรามาจากกลุ่มจิ๋วกองโลเอาผมเวตาดิฉันปาริโกค่ะวันนี้พวกเราจะมารีวิว iPad 4หรือภาษาอีสานเอิ้นว่าศิลาอิเล็กทรอนิกส์หรือภาษาใต้เรียกว่า iPad ค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ตัวเครื่องเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องบรรจุสำหรับใส่ iPad มีลักษณะเป็นสีขาวซึ่งข้างหลังจะแสดงคุณสมบัติทั่วไปของ iPad 4ค่ะก็ตรงนี้จะเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะของ iPad เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากอยู่แล้วเพราะว่าซื้อมาเล่นนะคะไม่ได้มาซื้ออ่านด้านหลังของกล่องอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล่องของ iPad 4นะคะซึ่งเปิดเข้ามาข้างในแล้วก็จะเจอตัว iPad 4ของเรานะคะซึ่งมีน้ำหนักเพียง662กรัมแล้วก็ความบาง 7.2 มิลลิเมตรค่ะต่อมาเราก็จะมาดูตัวในกล่องว่ามีอะไรบ้างข้างในก็จะมีคู่มือสำหรับการใช้งาน iPad อันนี้ก็คือใส่ USB และอันนี้ก็คืออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบต iPad 4ครับค่ะมาดูสำหรับ iPad นะคะจะมีความละเอียดทั้งหมด 2,048 คูณ 1,536 พิกเซลให้สีที่คมชัดขึ้น 44% ความคมชัดระดับ Retina Display ใช้ชิปประมวลผล Apple A6X ความเร็ว 1.4 GHz RAM 1 GB แบตเตอรี่สามารถใช้เล่นเว็บผ่าน Wi-Fi ได้ฟังเพลงได้ดูวีโอได้นานถึง10ชั่วโมงและเปลี่ยนพอร์ตการเชื่อมต่อใหม่ให้เล็กลงเป็นแบบ Lightning Connector สำหรับกล้องนะคะกล้องหลังเนี่ยจะมีความชัดถึง5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะมีความชัด 1.2 ล้านพิกเซลค่ะมาดูกันที่ส่วนเหนือกล้องนะคะขึ้นไปจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งส่วนเหนือกล้องขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความสว่างจากแสงภายนอกเพื่อนำไปใช้ในการปรับระดับความสว่างของจอขณะใช้งานค่ะฝาหลังของ iPad 4นะคะก็ยังคงใช้อลูมิเนียมสีเทาเช่นเดิมทั้งรุ่นสีดำและสีขาวตรงส่วนที่เป็นมุมโค้งก็จะรับมือพอดีแผ่นหลังจะราบเรียบให้สัมผัสที่ลื่นมือแต่ถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยจะพบว่ามีคราบรอยนิ้วมือสะสมอยู่ส่วนของลำโพงนะคะก็จะเป็นลำโพงตัวเดียวที่ติดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาล่างของเครื่องเรื่องพลังเสียงนั้นพัฒนามาจาก iPad 3พอตัวเลยทีเดียวทั้งเรื่องระดับความดังของเสียงและคุณภาพค่ะด้านใต้ของจอนะคะยังคงมีปุ่มโฮมเช่นเดิมซึ่งจากเท่าที่ใช้งานแล้วเนี่ยจะพบว่าปุ่มที่ถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องกดลึกเท่ากับ iPhone นะคะปุ่มโฮมของ iPad นี้ส่วนบรรดาปุ่มควบคุมต่างๆของเครื่องก็ยังคงวางได้ตามตำแหน่งเดิมนั่นคือปุ่ม Sleep เครื่องที่อยู่มุมขวาบนค่ะปุ่มเพิ่มลดเสียงจะอยู่ตรงด้านขวาบนของเครื่องเหนือขึ้นไปเล็กน้อยก็จะเป็นปุ่มที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทำหน้าที่ใดระหว่างเปิดปิดเสียงเปิดปิดระบบการตรวจจับและปิดจออัตโนมัติส่วนการใช้ประโยชน์ของ iPad นะคะก็มีหลายประโยชน์มากเลยค่ะทั้งฟังเพลงดูหนังดูคลิปแผนที่ดาวเทียมบันทึกเสียงอ่านหนังสือหรือใช้เครื่องคิดเลขด้วยอีเมล Dictionary เล่นเน็ตปฏิทินเล่น Facebook อีกทั้ง iPad App สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพด้วยค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นการทำงานของ iPad 4รุ่น Wi-Fi Cellular ซึ่งมีระบบที่เพิ่งขึ้นมาจากชนิดแบบ Wi-Fi ก็คือ Cellular Data ซึ่งสามารถจะใช้รองรับ 2G 3G 4G เล่น FaceTime และอื่นๆได้ครับนอกจากนี้ด้านข้างก็จะมีระบบการตั้งค่าตามปกติเหมือนกับ iPad รุ่นอื่นทั่วไปแล้วก็มีการตั้งใช้งานการตั้งเตือนแอปต่างๆนะครับสำหรับแอปพลิเคชันของ iPad 4รุ่นนี้นะครับก็จะมี Facebook นะครับที่เอาไว้สำหรับเช็คข่าวข้อความต่างๆใหม่ๆมีอัพไทม์ไลน์อัพเช็คอินหรือไม่ก็ตั้งสถานะอะไรต่างๆนะครับแอปต่อไปนะครับก็จะเป็นแอปแชทที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ก็คือแอป LINE นะครับที่สะดวกสบายเพราะว่าสามารถสื่อสารคุยกันได้อย่างรู้เรื่องโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์คุยกันนะครับอาจจะเป็นการส่งสติกเกอร์แทนการสื่อสารต่างๆไปได้อย่างนี้นะครับแอปต่อไปนะครับก็จะเป็นแอป IG นะครับใครที่มีแบบประสบการณ์อะไรดีๆหรือว่าภาพอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ดูกันก็จะสามารถเอามาแชร์ในนี้ได้นะครับก็มีผู้เล่นติดตามอยู่เยอะแยะเหมือนกันนะครับและแอปสุดท้ายนะครับก็เป็นแอป Camera 360นะครับที่ผู้หญิงสมัยใหม่ก็มักจะใช้ถ่ายรูปสวยงามกันมากมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีแอปเกมและแอปต่างๆอีกมากมายให้ดาวน์โหลดกันได้ซึ่งสามารถหาดูได้ผ่าน App Store นะครับ
สุดลูก iPad 4จะได้ว่าเป็น iPad ที่ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเดิมเนื่องด้วยจุดประสงค์ของรุ่นนี้ก็คือเพื่อรีเฟรชพอร์ตเชื่อมต่อในสินค้า iDavid ทุกสมุดของ Apple ให้เป็นเชฟพอร์ตไลนิ่งกันทั้งหมดในด้านของประสิทธิภาพก็ยังยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของแท็บเล็ตได้อยู่ดีประกอบกับความร้อนระหว่างใช้งานที่ดูจะน้อยกว่ารุ่นอื่นๆและที่สำคัญก็คือการใช้งานแท็บเล็ตคือแอปพลิเคชันซึ่งแพลตฟอร์ม iOS ของ iPad จัดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีความพร้อมด้านแอปพลิเคชันให้ใช้งานอยู่แล้วการฟังเพลงของคุณเปลี่ยนไปทำไมคอนโดใหม่ที่เรามาอยู่มันเปลี่ยวจังมีแต่คนพิลึกทั้งนั้นเลยจะมีใครมาทำร้ายคนตัวเล็กอย่างเราไหมนะประโยชน์ของ iPad กันบอลกันล่างฟันหัวโอ้ยจอพวกเราขอจบการรีวิว iPad 4หรือซีรีส์อิเล็กทรอนิกส์หรือ iPad